เหตุผลที่ลาออกนะครับจริงๆก็มีหลายประการนะครับแต่ว่าประการที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องผลกระทบของวัคซีนนะครับคือในสถานพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลขององค์กรนั้นๆ นะครับในความเป็นจริงแล้วรับทราบนะครับรับทราบการเสียชีวิตความพิการต้องเปลี่ยนหัวใจนะครับมีสมองอักเสบมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองแล้วก็นายคณะของเรานะครับก็เป็นคนดูคนไข้แล้วก็ทราบความเป็นจริงตรงนี้มาตลอดครับคนไข้เสียชีวิตในความดูแลความรับผิดชอบของเราแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นนะครับทางองค์กรนะครับก็กลับประกาศว่าแท้ที่จริงแล้วนั้นวัคซีนนั้นไม่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงซึ่งตรงนี้มันขัดแย้งกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีนะครับก็มีกรรมการของวัคซีนแห่งซึ่งตรงนี้มันขัดแย้งกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนั่นเองก็มีนะครับก็มีกรรมการของวัคซีนแห่งชาติก็อยู่ในองค์กรนี้ด้วยซึ่งตรงนี้เองนะครับมันก็ทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขทางอย.ทางสถาบันวัคซีนก็ประกาศออกมานะครับถ้าจำกันไม่ผิดนะครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์ใช่ครับปีนี้เองนะครับบอกว่าทั้งประเทศไทยตั้งแต่เริ่มใช้วัคซีนโควิดมามีผู้ได้รับผลกระทบรุนแรงและที่มีเสียชีวิต5รายเท่านั้นเองรายอื่นๆนั้นไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนแล้วก็ข้อสำคัญก็คือนะครับเมื่อมีข่าวใหญ่โตคึกโครมนะครับเรื่องริ่มเลือดที่เกิดจากวัคซีนแอสตราก็บอกว่าเรื่องตรงนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้มานานแล้วขณะนี้ไม่ได้ใช้วัคซีนตัวนี้ก็ไม่มีความต้องกังวลไม่ต้องห่วงทีนี้คำถามก็คือตามที่ทางการได้ประกาศออกมานะครับว่าถ้าหากว่าใครฉีดไปแล้ว30วันไม่เป็นไรก็แล้วไปแต่ถ้าหากว่าอยู่ใน30วันตรงนี้เองก็บอกว่าเป็นเกี่ยวข้องกับแอสตราแต่ทีนี้คำถามต่อก็คือว่าแล้ว31วัน32วันตกลงที่เสียชีวิตไปที่ตายไม่เกี่ยวข้องกับแอสตราหรือ และเราก็ถามต่อนะครับว่าตัวเลข30วันนี้มาจากอะไร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในมาตรการที่ตัวเลขต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยวัคซีนไข้หวัดใหญ่2009ซึ่งณขณะนั้นเองนะครับก็กำหนดตัวเลขไว้ที่21วันและในขณะเดียวกันนั้นเองนะครับบอกว่ามันหลุดได้แน่ๆก็ให้คูณ2เข้าไปก็คือ42วันแต่แล้วในที่สุดแล้วนะครับก็มีการตกลงในคณะกรรมการนะครับหลายที่และประเทศเกาหลีนั้นยึดถือตัวเลขที่84วันหรือ90วันทั้งนี้ตัวเลขตรงนี้เองนะครับไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ออกมาเพื่อหาเรื่องกับวัคซีนจะเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกันกับปฏิกิริยาของภูมิคุ้มกันที่มีอยู่หลายระบบแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ใช่เฉพาะ เกี่ยวข้องกับลิ่มเลือดในที่ต่างๆแต่ว่าเกี่ยวข้องกับในภาวะสมองภาวะทางหัวใจต่างๆนะครับดังนั้นเองการที่ตีขลุมว่า30วันตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยรับไม่ได้ แล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับก็คือว่าพูดถึงแต่ริ่มเลือดเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคำถามก็คือว่าแล้วเรื่องอื่นในเรื่องอื่นที่เป็นผลกระทบระยะยาวทำไมไม่พูดด้วย ผลกระทบระยะยาวซึ่งทั้งแพทย์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั่วโลกแล้วก็เรานะครับก็พยายามที่จะเปิดเผยโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนในขณะเดียวกันนั้นเองก็มีรายงานการชันสูตรศพนะครับทุกอวัยวะนะครับแล้วก็พิสูจน์ว่าเป็นผลจากวัคซีน mRNA นะครับคือ Pfizer กับ Moderna โดยคณะนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์ที่ประเทศเยอรมัน แล้วก็ในการที่ตรวจศพในลักษณะดังกล่าวนั้นสามารถนะครับสร้างทราบลักษณะของการเกิดพยาธิสภาพหรือว่าไอ้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมกระทั่งถึงในเส้นเลือดแล้วก็เป็นที่มาของแท่งหล่อคือแท่งขาว
นะครับที่เรียกว่าเป็นไวท์คลอสนะครับตรงนั้นเองเนี่ยมีข้ออธิบายชัดเจนแม้กระทั่งมีคำ